สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาววิกินันท์วัดเวียงคำ FM ห้อง612นะคะกิจการที่ดิฉันเลือกกิจการโฮมสเตย์ค่ะนี่คือโฮมสเตย์ขนาดเล็กนะคะมีห้องทั้งหมด3ห้องค่ะโฮมสเตย์ที่นี่จะเสียภาษีอยู่3อย่างนะคะก็คือ1ภาษีบุคคลธรรมดาเพราะเราทำเป็นนามบุคคลนะคะเป็นภาษีประเภทหนึ่งตามประมวลราชกรโดยมีบุคคลธรรมดาเป็นผู้เสียภาษีเมื่อตัวเองมีรายได้ยิ่งมีเงินได้มากอัตราภาษีจะยิ่งสูงขึ้นค่ะซึ่งปัจจุบันอัตราภาษีสูงขึ้นอยู่ที่ 35% โดยมีกรมสรรพากรเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบการเก็บค่ะภาษีโรงเรือนและที่ดินนะคะเก็บจากอสังหาริมทรัพย์ที่มีการใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการให้เช่าเปิดกิจการและให้บริการหอพักโดยเจ้าของทรัพย์สินต้องเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินเมื่อใช้ประโยชน์จากโรงเรือนและที่ดินนั้นยกเว้นบ้านที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินที่ถูกยกเว้นตามกฎหมายภาษีป้ายนะคะก็คือเจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษีแบบแสดงรายการภาษีป้ายพปง.นะฝ่ายรายได้สำนักงานเขตให้เริ่มเสียภาษีตั้งแต่ติดตั้งป้ายเป็นงวดนะคะงวดละ3เดือนของปีโดยเริ่มเสียภาษีป้ายตั้งแต่งวดที่ติดตั้งป้ายจนถึงงวดสุดท้ายของปีค่ะ